นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะเทศบาลนครอุดรธานีจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2556นายอิทธิพลตรีวัฒนสวรรค์นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2556โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล6พร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวนหลายโดยเทศบาลนครอุดรธานีได้คัดเลือกแม่ดีเด่นร่วมทั้งสิ้นจำนวน165คนคือแม่ดีเด่นตัวอย่างและแม่ดีเด่นของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจำนวน102คนแม่ดีเด่นของพนักงานเทศบาลและครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีจำนวน20คนและแม่ดีเด่นของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานีจำนวน43คนโดยภายในงานมีพิธีถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอีกทั้งยังเป็นการดำรึกถึงพระคุณของแม่เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน